คนเกิดวันอังคารตามตำนานโหราศาสตร์ไทยอธิบายไว้ว่าอังคารสามเป็นเทพยดาอัตถเคราะห์ที่พระอิศวรผู้เป็นเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากกระบือ8ตัวมีกายสีแก้วเพทายสีชมพูวิมานสีทับทิมทรงกระบือเป็นพาหนะคนเกิดวันอังคารจึงมีลักษณะนิสัยเหมือนกระบือเป็นผู้มีกำลังกล้าแข็งกล้าหาญมุมานะอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวขยันขันแข็งเป็นนักสู้ความคิดอ่านว่องไวเป็นคนเจรจาอ่อนหวานมีเล่ห์เหลี่ยมรู้จักการเข้าหาผู้ใหญ่ญาติมักนำความทุกข์มาให้ชีวิตต้องผ่านอุปสรรค4ครั้งแล้วจึงจะเป็นสุข8ถึง25ปีดาวพุธ4เป็นดาวสุขเคราะห์เสวยอายุชีวิตรุ่งเรืองเป็นสุขมีทุกข์สลับบ้างเป็นช่วงเวลาดีๆธาตุดาวพุธ4ในดวงเดิมของคุณมีคุณภาพดีชีวิตราบรื่นมาก่อ 25-35 ปีดาวเสาร์7เป็นดาวบาปเคราะห์เสวยอายุมีอุปสรรคมากชีวิตต้องฝ่าฟันมีทุกข์มากมีสุขสลับบ้างถ้าดาวเสาร์7ในดวงเดิมของคุณให้โทษจะมีปัญหาอุปสรรคมากทุกมากโดยเฉพาะช่วง25ย่าง26ปีเสาทั้งเสวยและแทรกอายุต้องระวังให้มากมาก 35-54 ปีดาวพฤหัส5เป็นดาวสุภคราเสวยอายุชีวิตรุ่งเรืองเป็นสุขมีทุกสลับบ้างถ้าดาวพฤหัส5ในดวงเดิมของคุณมีคุณภาพดีจะรุ่งเรืองมากแต่ช่วง 38-40 ราหูแทรกก็ต้องระวังและอีกทีหนึ่งตอน 52-54 เสาแทรกก็ต้องระวังเหมือนกัน 54-66 ปีดาวราหู8เป็นดาวบาปเคราะห์เสวยอายุชีวิตมีอุปสรรคมากมีทุกข์มากมีสุขสลับบ้างถ้าราหู8ในดวงเดิมของคุณให้โทษจะมีปัญหาอุปสรรคมากทุกข์มากโดยเฉพาะช่วง54ย่าง55ปีราหูทั้งเสวยและแทรกอายุต้องระวังให้มากมาก 66-87 ปีดาวศุกร์6เสวยอายุชีวิตสุขสบายมีมิตรคอยช่วยเหลือถ้าดาวศุกร์6ในดวงเดิมของคุณมีคุณภาพดีชีวิตราบรื่นมาก่อ